สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสับไปซีด็อกเทคนสนะครับวันนี้เรามาหัวข้อเบาๆกันบ้างนะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเทคนิคอลแคเรียพาธนะครับก็คือเป็นอ่าเป็นสายงานทางด้านอ่าทางฝั่งเทคนิคอลของพวกอ่านักคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้เราบัญญัติตัวเองว่าเป็นนักคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เนะ <laughs> สับแปลกๆอ่ะ ก็วันนี้เราก็อยู่กันสามคนเหมือนเดิมครับโอเคก็ไม่รอช้าเริ่มกันเลยกันละกันเข้าคอนะครับก็อ่าก่อนที่จะเข้าเรื่องอ่าสายงานเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องแบบเป็น general หน่อยของคนทำงานนะคือมนุษย์เราเนี่ยเออปัดญาไปเพราะวะ่าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ก็เป็นเด็กก่อนเนอะ ก็พ่อแม่ทําให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ครับ <c oughs> ก็ต้องไปเรียนหนังสือเพื่อสะสมความรู้เด็กเอ๋ยเด็กน,น้อยอืมแล้วก็เรียนหนังสือเรื่อยมาเพราะว่าผู้ใหญ่บอกให้เรียนอืมจนกระทั่งจบมาโดยมีความหวังว่าจบขึ้นมาจะทํางานอืมพอออกมาทํางานก็แล้วแต่คนอา่าสนใจหน่อยก็ได้ งานดีถ้ามีทักษะพิเศษหน่อยถ้าไม่สนใจอะไรมากใช้ชีวิตเรื่อยๆก,ก็งานธรรมดาก็อยู่ได้แต่ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยอ่อมอ่าหวังความก้าวหน้าในอาชีพการงานเนะซึ่งมันก็เป็นกฎเกณฑ์ที่บริษัทต่างๆเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาอืมเป็นเหมือนบันไดที่ให้คนทํางานเนี่ยได้ไต่ไต่ตขึ้นไปเรื่อยๆอ่าคนไม่ว่าจะอยู่ตําแหน่งงานไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่า ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรมันมันมีคุณค่าทางนั้นแหละตราบใดที่มันยังเป็นงานที่สุจริตมีคุณค่าต่อสังคมอะนะแต่ว่ายิ่งตําแหน่งงานสูงเนี่ยก็มักจะยิ่งได้เงินเยอะแล้วหลายๆคนก็มีเป้าหมายในการหาเงินเยอะๆเอาไว้ก่อนเป็นหลักเพื่อเอามาใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ขดก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> อ่า ทางสายคอมเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องมีสัตวเจอของสายงานเหมือนกันเพราะว่าเออเรียกว่าอะไรทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนในแบบของมันมีการต้องใช้ประสบการณ์ต่งตางๆเนะย,ยิ่งคนอยู่มานานยิ่งเจอโลกมาเยอะยิ่งมีความเชี่ยวชาญก็มักจะยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปเนี่ยก็เพื่อให้มันเรียกว่าอะไร คือเพื่อให้เขาได้สแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ประมาณนี้มากกว่าจุดประสงค์จริงๆแต่ว่าทีนี้ยอเรื่องการมุงการเมืองเราพูดอาศัยแล้วกันเราไม่ไปพูดถึงมันอืวันนี้เนี่ย่าที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คืออ่าทางฝั่งสายเทคเนี่ยหรือพี่ๆมักจะเรียกว่าพวกสายเทคฮาร์ดคอร์ก็คือพวกที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืน เขียนโปรแกรมเยอะๆทำอะไรยากๆที่หลายๆคนชอบเรียกมันมนุษย์ษต่างดาวเนี่ยมันมีสายงานอะไรบ้างมีอะไรให้ทำบ้างแล้วแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีความคาดหวังยังไงอืมแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังด้วยเนี่ยก็คืออ่าผูดบริเลหารและทีมเนี่ยคาดหวังอะไรในแต่ละตำแหน่งในแต่ละเลเวลเนอะ เพื่อที่ว่าใครที่คิดอยากจะเติบโตเนี่ยก็ลองดูว่าตัวตัวเองตอนเนี้ยยังขาดทักษะอะไรอยู่อืมก่อนจะเริ่มต้นเนี่ยอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คืออำนาจและความรับผิดชอบเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันเสมออ่าในองค์กรเนี่ยครับถ้าเรามีคนดีคนที่มีความสามารถเนี่ยเราจะอ่าสามารถเรียกศักยภาพาเขาออกมาทํางานได้ดีที่สุดอะ เขาก็ต้องได้รับการไว้วางใจจากผู้บริหารจากเพื่อนร่วมงานเนะแล้วก็เขาก็ต้องได้รับอํานาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยถ้าเกิดเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถแต่ถูกจํากัดอํานาจไปเนี่ยก็จะทําให้อ่าทํางานลําบากก็จะทําให้เขาอึอดอัดแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นคนไม่มีความสามารถแต่บางทีให้อํานาจไปมากๆเนี่ยไอ้คนข้างล่างเนี่ยบางทีก็จะมีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยนี่มัน มันแฟร์หรอทําไมเขาอ่าไม่ได้มีความสามารถเราเก่งกว่าเขาอีกแต่ทําไมเขาถึงมาอยู่เหนือเราทําไมเขาถึงได้เงินดีดเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ก็เกิดจะเกิดปัญหาการเมืองในองค์กรหรืออาจจะพาไปตัดสินใจอะไรผิดๆพาองค์กรลงนรกไปอันนี้ก็มีให้เห็นกันมาเยอะทีเนี้ยในฐานะของผมก็เป็นหนึ่งในอ่าจะบอกว่าผู้บริหารก็ได้เนอะฝั่โงเทคโนโลยีก็ก็ก็ก ค่อนข้างจะต้องพิจารณาค่อนข้างเยอะเรื่องการให้อำนาจและความรับผิดช,ชอบของแต่ละคนเนี่ยให้เห,หมาะสมกับตำแหน่งงานก็ก็เลยค่อนข้างจะมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งคงไม่บอกว่าเยอะมากเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มมาไม่นานเหมือนกันครับอืมโอเคทีนี้เนี่ยคำถามที่ต้องเริ่มก่อนเลยก็คือตำแหน่งงานเนี่ยมันสำคัญยังไงอ,อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะั้นนะ ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการการเติบโตต้องการการเป็นที่ยอมรับของสังคมต้องการมีเรียกอะไรอะ่ะอ่าความมั่นคงในชีวิตต่างๆนะก็ก็พยายามจะไต่ตัวเองขึ้นไปเอาชีวิตเอาเวลาโดยเองไปแลกกับเงินทองอะไรประมาณนี้ทำไมมันดักอย่างวะอ่าจริงๆถ้าเกิด จะมีความสุขได้มากที่สุดก็คือได้งานที่ตัวเองมีความสุขนะเนื่องแล้วก็ดูแลทีมอะไรกันไปแต่ว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่คนอืมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องการการเติบโตส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยความเป็นจริงต้องการผู้นําด้วยคือมันไม่ได้มีใครที่เกิดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นําโลกทันทีหรือปะเขาก็ค่อยๆเติบโตจากเล็กจากน้อยทั้งนั้นอืม แล้วเมื่อคนต้องการการเติบโตางครับ <c oughs> มันก็ต้องมีแบบอย่างที่ดีคนที่เกิดมาก่อนอยมีประสบการณ์มากกว่า <c oughs> ก็ควรจะเป็นผู้นําผู้แนะนําที่ดีให้กับอ่าคนรุ่นใหม่ที่ตามขึ้นมาให้เขาได้เติบใหญ่เช่นกันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตําแหน่งงานก็มาช่วยส่งเสริมตรงนี้ด้วยเหมือนกันจะได้รู้ว่าเออตกลงแล้วคนคนเนี้ยอยู่ใต้บังคับบัญชาคา อยู่ใต้เขาเรียกอะไรเอออยู่ใต้คำบ,บัญชาของใครอะไรพวกนี้เป็นลูกน้องหัวหน้าใครอะไรเงี้ยอืมเพื่อที่เวลาการสั่งงานมันจะได้แบบเป็นระบบระเบียบเนอะอแล้วก็อ่าคนเป็นหัวหน้าเนี่ยจําเป็นมากๆเลยเนอะมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยจะแบบโอ้โหแบบกลางอะเก่งกลัวยุ่มากกว่านี้อันนี้คือหัวหน้าที่อ่อนแอ หัวหน้าที่แข็งแกร่งจริงเนี่ยคือหัวหน้าที่คอยดูแลจะใส่ลูกน้องทําให้ลูกทีมเนี่ยอ่าทํางานก็ได้อย่างมีความสุขเอายี้ก็แล้วกันอืมโดยที่บริษัทยังต้องไปได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสปอยซะจนบริษัทจริงแล้วก็งานไม่เดินก็คือต้องรักษาสมดุลน,นะว่าทํายังไงก็ได้ให้ลูกทีมครับอ่าสามารถ ใช้ศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่มากที่สุดหรือบางครั้งถึงขั้นว่าเกินศักยภาพตัวเองก็กทำออกมาได้เพื่อขยายศักยภาพของลูกทีมอันเนี้ยคือหน้าที่ของหัวหน้าจริงซึ่งมันต้องอาศัยการดูแลใจใส่เป็นอย่างดีอืมก็ต้องมีประสบการณ์มีความเมตตาอะไรนั่นก็ว่าไปอืมแล้วสาเหตุสุดท้ายออีกเรื่องหนึ่งของตําแหน่งตําแหน่งว่ามันสําคัญยังไงเนี่ยก็คือมันใช้เป็นมาตรวัดความก้าวหน้าของ คนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเนะว่าเอออ่าฉันเป็นตําแหน่งนี้แล้วนะมาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยซึ่งอยากจะบอกว่าจริงจมันใช้ใช้ไม่ได้เลือกสักเท่าไหร่หรอกอืมเอ่อมันมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่มันก็มันก็เท่านั้นน่ะสมมตุติอ่าตอนนี้ผมเป็น CTO ในบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งเนะก็โอเคก็เหมือนจะใหญ่สุดใน่ายเทคโนโลยีใช่ปะ่ะแต่ความเป็นจริง ความสามารถก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีไปกว่ามเนเจอร์ในบริษัทใหญ่ๆก็ได้ซ้มเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตําแหน่งงานวันเป็นจริงมันไม,ไม่ได้มีประเด็นจริงๆมันเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นหัวโขนที่อยู่ข้างในบริษัทอะว่าเออตอนนี้เรารับบทนี้อยู่เราต้องทําอย่างนี้เพื่อให้อ่าองค์กรมันไปได้อืมนี่ก็คือพูดเรื่องตําแหน่งงานเนอะแล้วก็อสำหรับอ่า น้องๆที่อาจจะยังไม่เคยออกมาทำงานนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำเลยในองค์กรแต่ราองค์กรเนี่ยครับเขาจะมีพวกคนที่ใหญ่ที่สุดในองค์กรนะครับคือเขาเรียกว่าบอร์ดบริษัทบอร์ดบริษัทเนี่ยคือพวกผู้ถือหุ้นต่างๆคนพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกะไรเขาเป็นสเตคฮลเดอร์เป็นผู้ถือหุ้นผู้ได้ผู้เสียใน กำไรขาดทุนของบริษัทเขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีคนบอกว่าฉันเป็นบอร์ดบริษัทเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยก็คือ,ไอ,ไ,อไอ้กลุ่มนั้นอะกลุ่มนั้นอะใหญ่สุดเพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินอืมแต่ว่าบอร์ดบริษัทเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ลงมาทำงานด้วยเขามากแค่เป็นคนตัดสินใจอะไรมากกว่าแต่ว่าคนที่จะเริ่มทำโอเปอเรชันจริงๆที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราเรียกเขาว่าซีอีออืม ซี o ก็คือชีฟเอ็ก e ์เซคิวทีฟออฟิเซอันเนี้ยก็จะเป็นยอดของปีระมิดมเป็นคนที่อดูแลขับเคลื่อนองค์กรทุกอย่างอืมก็รับหน้าทุกอย่างอ่ะแล้วก็เป็นไอคอนของบริษัทด้วยเป็นไอคอนขององค์กรเวลาไปออกง,งออกงานเขาจะให้ซีอโอยังไงไปออกก็มักจะเป็นคนที่มีอ่าชื่อเสียงในสังคม,มแล้วทีเนี้ย อ่า uh, CEO ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับงานตรงนั้นเนะรวมไปถึงการตัดสินใจทิศทางองค์กรต่างๆตอบสนองอ่า uh, เรียกอะไรตอบสนองภารกิจที่ได้รับมาจากบอร์ดบริหารซีโอคนเดียวก็เอาไม่อยู่เนะเขาก็จะมีลงมาอีกเลเวลของซี o อเขาก็คือจะเรียกว่าพวกกลุ่มผู้บริหารหรือคนระดับสี่อืมมันก็จะมีสารพัดซีอ่ะ ก็จะมี CFO Chief Financial Officer CPO Chief Product Officer CDO Chief Data Officer CTO Chief Technical Officer c CMO Chief Marketing Officer อะไรพวกนี้ก็ในแต่ละสายที่มีความสำคัญในแต่ละองค์กรเนี่ยครับเขาก็จะมีอาชีพในแต่ละสายงานตรงนั้นเลยเหมือนเป็นเป็นแผนกย่อยๆลงมาอาจาก CEO อีกที ซึ่งไอ้กลุ่มพวกนี้ก็อยู่กันค่อนข้างจะถ้าเป็นบริษัทดีๆก็ควรจะสามัคคีกลมเกี่ยวกันมากน,นะเพราะว่ามันจะต้องพูดเรื่องทิศทางต่างๆคอยอัปเดตท,ทิศทางบริษัทไม่ต้องเป็นยังไงอืมแต่ที่เราจะมาคุยกันถึงวันนี้ครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับคนกลุ่มนั้นมากนะักเราจะมาคุยอ่าอยู่ทางฝั่งเทคโนโลยีเนอะก็คือพวกที่อยู่ใต้ CTO เป็นหลักอาจจะมีไปแจมฝั่งอ่า ฝั่งฝั่ง data ด a ท่นิดๆหน่อยๆด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันครับแล้วก็อยากจะนิ้นยับนิดนึงก่อนที่เราจะเล่ากันต่อคือตำแหน่งงานในแต่ละองคอ์กรเนี่ยมันแต่ละองคอ์กรเขาก็มี business model มีโมเดลการทำธุรกิจที่แตกต่างกันไปก็มีความต้องการคนในฟังก์ชันที่แตกต่างกันโครงสร้างสักเจอขององคอ์กรก็แตกต่างกันที่จะมาเล่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างอของบริษัทเครดิตโอเคที่ผมทำอยู่ ซึ่งอ่าอันเนี้ยก็เป็นแคเรียพาธที่ก็ยังไม่ได้ตายตัวมากแต่มันคงจะออกมาประมาณเนี้ยแหละแล้วก็หลายๆที่ก็มีรูปแบบประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนี้เสมอไปอยากจะย้าให้อ่าเห็นภาพกันอีกทีหนึง่งอืมแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอฟังวันนี้ก็น่าจะเห็นคร่าวๆแหละว่าเออถ้าเกิดจะมาทําฟังผลเนี้ยมันจะเติบโตยังไงได้บ้างเนอะโอเคทีนี้เนี่ย พอจะเข้าเรื่องสายงานเนี่ยผมอยากจะให้หมองเป็นสองมิติมิติที่หนึ่งเนี่ยก็คือมิติของฟังก์ชันว่าไอ้กลุ่มตรงเนี้ยทําหน้าที่อะไรกับมิติอีกหนึ่งก,ก็คือก็คือมิติของเลเวลก็คือระดับความเ e ียริตี้นั่นเองความแบบเลเวลของคนที่อยู่ในตําแหน่งนั้นๆน่นอะอืมเราจะเริ่มจากมิติของฟังก์ชันงานที่ต้องรับผิดชอบก่อนนะครับ หลายบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเนะก็จะมีทีมที่เรียกว่ามีสายงานที่เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์อันนี้ก็คือหรือเขาจะเรียกว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเปอร์อะไรพวกเนี้ยออันนี้ก็เป็นคนพัฒนาโปรแกรม,มซึ่งไส้ข้างในมันก็จะมีแยกไปอีกขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทจะใช้อะไร บางบริษัทอาจจะทำซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปเขาก็มีอ่าวินโดว์มี Mac มี Linux อะไรก็ว่าไปเนอะแต่อ่าของทค่ดีโอเคเนี่ยก็จะมีเป็นอ่ามบายแอปเดเวล็อปเมนต์ซึ่งจริงๆยังไม่มีแต่ว่าอาจจะมีในอนาคตอืมก็มบายแอปเดเวล็อปเมนต์เนี่ยนับเป็นฟอนต์เอ็นชนิดหนึ่งเนอะสายต่อมาก็คือเว็บเดเวล็อปเมนต์นะครับซึ่งเว็บเดเวล็อปเมนต์เนี่ยจะแยกเป็นสองส่วนอีกก็คือฟอนต์เอด์ เดเวล็อปเม t ก็คือฝั่งที่ทําทางด้านหน้าตาแล้วก็รับผิดชอบทางฝั่งไคลเอนตน่ะบางทีตอนหลังนี่เราก็มีตําแหน่ง f อนต์เอนโลจิคิลเดเวลร์ด้วยเอ้ยอะไรวะโลจิ c ค l ลฟอนต์เอนเดเวลอร์ er อะไรประมาณเนี้ยก็คือคนที่ทําโลจิกเกี่ยวกับฟอนต์เอนเพราะว่าเว็บนี้อีเวเรื่อง f อนต์เอนมาไกลมากแล้วก็อีกอันหนึ่งแน่นอนก็คือ b a c k เอน d ์เดเวล e อปอร์ทีเนี้ยอ่า หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า full stack developer ก็บางทีนะครับเรารับคนคนนึงเข้ามาเนี่ยเราเราก็องค์กรมันยังเล็กเนี่ยเราก็ให้คนทำทุกอย่างหละท font ั้ง front end ทั้ง back end บางทีเอาไปทางโปรเจกต์เลยลักษณะอย่างเนี้ยก็คือเราเรียกว่าเป็น full stack จริงๆเขาอาจจะมีตำแหน่งที่ชัดเจนแหละว่าโอเคอาจจะเป็น front end หรือเป็น back end แต่ว่าก็มาช่วยทำฝั่งข้างๆด้วยก็แล้กันเพราะ อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือ d e v วล o อ e เปอร์เงี้ยมักจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี d e v e l o p ปเที่ดีนะไม่ว่าจะ front e n d back e n d สุดท้ายเขาจัดการได้หมดแหละเพียงแต่ว่าจะถนัดนไม่ถนัดเท่านั้นเองหลายๆที่ก็จะมีการรับ Full Stack Developer เข้ามาในทีมอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าอยากจะได้คนที่ทำได้ทุกอย่างนั่นนี้นอืมอ่าจริงๆฟู t แ c กมันกว้างกว่านั้นนะฟู Full stack มันคือต้องตั้งแต่คิดร e คว i r เมน n t ไปจนถึงแบบ เอาโปรดักออกไปชิปเลยอะถ้าฟูแสกจริงๆอ,อันนั้นก็คือพวกสายซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะฟังชันซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์สายต่อมาเนี่ยก็คือสายอ่าพวกซิสเต็มพวกอินฟาสักเจอต่างๆไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคอนฟิกอ่ Linux าลินุกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอันนี้เขาจะเรียกซิสแอดมินซิสเต็มแอดมินิสเตเตอร์ แล้วก็มีพวกสายคลาวอาร์จิเทคเลยเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการวางอ่าินฟาสักเจอข้งางใหมคลาวใช้คลาวเก่งอะไรพวกนี้แล้วก็แน่นอนอีกคนนึงก็คือเด p อฟเด o อฟก็อยู่กับซิสเต็มกับอินฟาสักเจออย่างเงี้ยแหละก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเดเวลลอปเปอร์คอยดีพอ o y นู่นนี่นั่นให้กับทีมมีการเด o อฟครับแล้ว อ่านอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะยังมีสายพวกอ ML อีกอบางทีก็คนอาจจะบางบริษัทอาจจะมีการทำพวก AI ทำ Machine Learning อะไรพวกนี้ก็ก็จะอยู่ในสาย ML ครับก็สาย ML เนี่ยก็จะมีแบ่งออกมาเป็น Machine Learning Engineer ก็อันนี้ก็ทำ Machine Learning อะไรไปแต่ลพัรอย่างแล้วก็จะมีพวก Researcher ต่า er งๆ รีเสิร์ชเชเนี่ยมักจะเป็นอารมณ์คล้ายๆอาจารย์นะครับก็คือเริ่มแบบ Breakthrough แล้วว่าแบบเอออยากจะเจาะตอบโจทย์ปัญหานี้ที่มันโคตรยากเนี่ยก็เลยอ่าลงไปวิจัยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอืมแทนที่จะไปวิจัยในมาหาลัยก็มาวิจัยข้างในอ่าในบริษัทแทนอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งพวก R&D อืมก็เป็นคนที่คอยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ แล้วก็นอกจากสาย ml แล้วเนี่ยแน่นอนขาดไปไม่ได้เลยก็คือสาย data เนะสาย data ก็แบ่งเป็นสามอันหลักๆก,ก็คือมี data analyst ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นคนที่อ่าไปหาดูว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์กับ business ได้ยังไงต่อมาก็คือเป็นอีกขั้วหนึ่งของ data analyst ก็คือ data engineer d ดต้าเอนจิเนียเนี่ยเป็นสายงานที่ทำเรื่องพวก t a ต a าปลายต่างๆทำออโตเมชันให้กับ Data ข้างในบริษัท Data ข้างในบริษัทเนี่ยมันมีเยอะแยะไม่หมดเนี่ยจะทำยังไงมันถึงจะเก็บในรูปแบบที่ที่ดีที่เหมาะสมกับการใช้งานนี้เป็นงานของ Data Engineer ียออารมณ์คล้ายๆเดพอฟในฝั่ง Data อย่างไี้แหละครับแล้วก็ คนสุดท้ายแน่นอนขาดไม่ได้ก็คือ Data Scientist Data Scientist ก็มีความเป็นคล้ายๆ R&D เอเหมือนกันก็คือเป็นคนที่แบบเออมี Data อยู่แล้วก็อ,อยากจะมาหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นก็เลยมาทำวิจัยทำโมโดงโมเดลอะไรเพิ่มขึ้นพวกนี้ครับต้องต้องก็ก็จะลึกกว่า Data a n a l y s เนอะอันนี้ก็คือ Data Scientist ครับอืมก็ อันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบ R&D หน่อยนึง R&D เนี่ยเขาเรียกว่า Research and Development ก็คือเป็นการทำวิจัยข้างในองค์กรอืครับก็ประมาณนี้สำหรับในสายงานในอแยกตามฟังก์ชันนึโตฟ้ so far, มามีคำถามเลยไหมครับไม่มีครับครับคือไหลน้องรู้อยู่แล้ว โอเคงัน้นเราก็แบ่งตามระดับเลยก็แล้วกันอืมอันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มอ่ลึกลับซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้เราพูดตามฟังก์ชันเนี่ยก็คือแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่อะไรแต่เราไม่ได้บอกเลยเนะว่าเออเขารับผิดชอบขนาดไหนอืมในแต่ละสายที่มันแบ่งออกมาเี่ยครับมันก็จะมีแบ่งระดับออกมาอีก ของเครดิตโอเคตอนนี้ผมแบ่งนี้แต่ผมก็ไม่ได้บอกอทีมชัดเจนมากนะ <c oughs> คนที่เข้ามาใหม่สุดเนี่ยอ่าเราจะเรียกเขาว่าจูเนียเยเป็นเป็นเด็กใหม่ก็อาจจะเป็นน้องที่จบใหม่เข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ประสบการณ์มากนักหรือคนที่เพิ่งย้ายสายมาก็จะนับว่าเป็นจูเนียเหมือนกันครับ ลักษณะของจูเนียร์นะครับก็คือยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็คือสมมุติให้โจทย์ไปโจทย์หนึ่งเนี่ยก็ให้คำแนะนำอะไรไปเอาไปทำก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าเวลาทำอาจจะยังไม่ได้ออกมาในแบบที่ที่โลบัสมากพอที่ยังที่ที่แบบแข็งแรงมากพออะอืมก็ หลังจากทำออกมาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรประมาณนี้อืแต่ว่าอาคนที่เป็นจูเนียเนี่ยที่เข้ามาได้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่แบบมี potential แล้วว่าเออน่าจะพัฒนาตัวเองได้อะไรประมาณนี้เขาถึงได้อได้ได้เข้ามาร่วมกันนะนะอืมก็อันนั้นก็คือจูเนียซึ่งจะต้องทำงานไปเรื่อยๆเพื่อเก็บประสบการณ์จากคนที่ เคยทำงานมาก่อนอืมหลังจากที่เป็นจูเนียร์มาสักพักหนึ่งเนี่ยอคนเร็วหน่อยอาจจะสักหนึ่งปีก็พ้นเลเวลจูเนียร์และแต่ถ้าเกิด่ช้าหน่อยก็อาจจะสองปีอะไรงนี้ก็คือหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านไปเนี่ยก็จะขึ้นมาในระดับอินเตอร์มีเดียตเนะก็คือระดับกลางๆลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่ได้ทำงานเจอโจทย์จริงมาแล้วประมาณหนึ่งสองปีอืม ก็จะได้เห็นว่าเอ,อโลกจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างมันมีเบสแพคทิสอะไรบ้างที่ที่ที่มันอยู่ในโลกความนจริงอืมก็มีโปรเจกต์ผ่านมือมาบ้างแล้วพอสมควรแล้วก็ในเลเวลนี้ควรจะสามารถเริ่มออกไปรับร e q u i r e m เมนเองมาได้แล้วก็คือสมมุติมีโจทย์โจทย์หนึ่งแล้วต้องไปแก้ปัญหาให้คนในเอย่างเงี้ยแทนที่จะต้องให้คนอื่นไปรับรีคว i r e m เมนต์มาให้เนี้ยฝั่งอินเตอร์มีเดียเนี้ย ฝั่งไอ้เลเวล intermediate เนี่ยควรจะสามารถไปคุยแล้วก็เอา requirement มาได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดการแก้ปัญหาด้วยตัว,ต,วตัวเองได้อืมแต่ว่าเริ่มถึงการแ,แผนด้วยปะ่ะครับแผนใช่ควรจะทำแผนคร่าวๆได้ครับอืม,อมรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีมากพอเนอะก็ก็แผนมาได้ประมาณหนึ่ง มันมักจะอย่างน้อยควรจะได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอะจากความเฟอ,อร์ฟต์อะทีเนี้ยมันก็จะยังมีปัญหาว่าเอออาจจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอจะยังไปรับงานใหญ่ไม่ได้เนอะก็จะดูแลพวกโปรเจต์อินเทอร์นอลรเจกต์เล็กๆไปก่อนก็เก็บประสบการณ์ต่อไปแล้วก็จะมีอ่าพวกซีเนียคอยช่วยเหลืออืมก็ในเลเวลเนี้ยก็ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ยังไม่สามารถ ดูแลทีมดูแลน้องๆได้เท่าไหร่ก็ยังต้องอพยายามดูแลตัวเองให้รอดก่อนอแต่ว่าโดยหลักแล้วก็น่าจะเริ่มให้คำแนะนำทางฝั่งจูเนียได้แล้วเพราะว่าก็ตัวเองก็ทำงานมาประ,ประมาณหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดไม่ไม่สามารถให้คำแนะนำจูเนียได้เนี่ยก็ก็คงโตต่อไปไม่ได้ <laughs> เออครับ ก็ในฝั่งอินเตอร์มีเดียตเนี่ยทางฝั่ง,งอ่าผู้บริหารเนี่ยเขาก็มกักจะเอธิบายประมาณว่าเออก็รับผิดชอบงานเอาตัวรอดให้ได้โดยตัวเองอืมก็ถ้าไม่รอดก็ก็ต้องหาทางทำให้รอดให้ได้อะไปถามซีเนียหรือว่าถ้าทรัพยากรไม่พอก็อาจจะไปขอให้น้องๆมาช่วยเขียนบางส่วนอะไรพวกนี้ถ้าจะทำไม่ทันอะไรพวกนี้นะครับก็เราได้ทีมจะจัดการบริหารอืม หลังจากเป็นอินเตอร์มีเดียตมาแล้วเนี่ยผ่านอินเตอร์มีเดียตไปสักอีกปีสองปีเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มงานมามีประสบการณ์สามถึงเท่าที่พี่เห็นก็คือมักจะประมาณแปดปีเนะก็คือบางคนอาจจะตั้งแต่อายุยี่ห้าเลยอืมถ้าเกิดเร็วๆหน่อยก็จะสามารถขึ้นเป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์ได้อืม ซีเนียเด่เวลอปเเนี่ยก็คือเดเวลอปเที่ประสบการช์โช,ชนอยากจะบอกว่าต้องโชคโชนมากเลยทีเดียวอสำหรับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเขียนโปรแกรมมาตั้งนมนานมากแล้วแล้วก็ลงไล่ในการเขียนโปรแกรมมากๆเนี่ยก็อาจจะทำมาแต่มาหาลัยแล้วพอมาเข้าทำงานเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหาสกิล พียงแต่ว่าจะต้องฝึกเรื่องซอฟต์สกิลเรื่องการทํางานเป็นทีมการจัดการบริหารอะไรพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทะลุขึ้นมาเป็นซีเนียร์ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคิดว่าก็คงต้องใช้เวลาสักอย่างเร็วก็สามปีเท่าที่เห็นนะนะอืมเราก็จากจูนเนี่ยหรือว่านับจากอินเ n อร์มีเดียตขึ้นมามันก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับตามหลักแหละอืมไอตรงสามปีเนี่ยครั ตัดอ๋อสามปีนับจากจูเนียขึ้นมาครับนับตั้งแต่ต้นเลยอืมครับก็คืออายุยี่ห้าใช่ป่ะเริ่มทํางาน 2, อายุยี่สองอายุกับอายุยี่ห้าคือสามปีอืม,อ,มอันนี้คือเป็นระดับแบบยอดมนุษย์เนอะที่จะทําทได้เร็วขนาดเนี้ยอืม <laughs> แต่ปกติก็คือถ้าเกิดค่อยๆโตแบบเป็นเป็นคนปกติที่ค่อยๆโตขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังขยันขันแข็งพยายามทําให้โตเนี่ยเท่าที่เห็นเฉลี่ยเฉลี่ยก็ อยู่ประมาณ8ปีเนี่ยก็น่าจะขึ้นได้อืมก็อันนี้มันขึ้นอยู่แต่ละคนนะนะอืมก็ลักษณะของคนที่เป็นซีเนียเบยวลอปเปอร์เนี่ยก็มีความผ่านโลกมาเยอะเจนจัดโลกมากอะไรนี้เจ็บมาเยอะทํำเบสแพคทิสโน่นี่นั่นมามากมายแล้วแล้วก็เห็นปัญหาของเบสแพคทิสในแต่ละตัวเรียกว่าเป็นคนที่แบบเข้าไปคุยเทคนิคอลแล้วแบบโอ้ตอบได้ทุกเรื่องอะ่ะ อันเนี้ยคือลักษณะของซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์อืมก็คือมีความรู้มีความสามารถอย่างยิ่งยวดแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจอย่างมากจากหัวหน้า <c oughs> ครับก็คือหมายความว่าสมมุติมีงานมางานนึงเนี่ยแล้วหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยไปรับผิดชอบงานนั้นหน่อยซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยจะตอบได้หมดเลยว่าตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้าง แล้วต้องการทรัพยากรอะไรบ้างอย่างหัวหน้ามีอะไรที่มีแล้วมีอะไรที่ยังขาดนี่คือสิ่งที่ซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์พึงจะทําได้นะครับอืมก็เรียกว่าถ้าเกิดมีเวลาให้เขาอะคนคนเดียวเนี่ยคนเนี้ยสามารถจัดการในทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบอืมแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดมีลูกทีมคืออยากจะบอกประมาณนี้นาในโลกมนุษย์เนี่ยที่เราจําเป็นจะต้อง ทำงานร่วมกันเนี่ยคือความเป็นจริงและไอ้คนที่เก่งเนี่ยแบบมีประสบการณ์มากๆมันมันทำตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยได้อยู่แหละแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งคนเนี่ยมีศักยภาพสักร้อยนะครับแต่ว่าลูกน้องเรามีศักยภาพสักหกสิบถ้าเทียบกับเราเนอะอืมถ้าเกิดเราสามารถเอาลูกน้องห้าคนมาทำงานเนี่ย แล้วเราก็ไม่ต้องทำงานคอยคุมลูกน้องอย่างเดียวเนี่ยห้าคนคูณหกสิบก็ได้งานสามร้อยแล้ถูกปะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคนเราเนี่ยถ้าทำงานเป็นทีมแล้วทีมมันประสานงานกันอย่างดีเนี่ยต่อให้ไม่ต้องเก่งมากที่สุดอะก็สามารถทำงานออกมาได้ลุล่วงในคุณถ้าเกิดบริหารดีๆก็คือคุณภาพไม่ได้ย่อยด้อยไปกว่าการนำเองแล้วก็ได้เวลาที่เร็วกว่าด้วยแต่ทีนี้มันก็ต้องอาศัยการบริหารทีมะนะ อ,อันนี้ก็คืออีกทักษะหนึ่งที่อ่าอิสรกจากพวกซีเนียเดเวลลอปเปอร์นะครับก็คือควรจะเป็นคนที่อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลด,ดูแลทีมได้นะใช่ซีเนียเดเวลลอปเปอร์เนี่ยโอเคอ่าเขาอาจจะยังเขียนโปรแกรมอยู่เนอะเพราะมันอยู่มาขนาดนี้ก็คงเป็นความสุขแล้วแหละที่ได้เขียนโปรแกรมอะ่ะครึ่งวันอาจจะ เขียนโปรแกรมแต่ว่าหน้าที่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยก็คือการปั้นคนก็คือการปั้นในพวกจูเนียพวกอินเตอร์มีเดียตเนี่ยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แอดซน์งานให้กับอ่าพวกลูกน้องอ่ะออกไปทำครับผมอืมนี้ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องสังเกตว่ายิ่งสูงขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีซอฟต์สกิลเพิ่มขึ้นมาเนะ ทีเนี้ยคนที่เป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ย <c oughs> โอเคฮาร์ดสกิลมันแข็งอยู่แหละแต่ซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมาฝึกกันในเลเวลนี้เนี่ยแหละถึงยากจริงๆริมันต้องฝึกตั้งแต่เลเวลก่อนหน้านี้แล้วมันต้องฝึกตั้งแต่อินเตอร์มีเดียตมันถึงจะขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสเปคว่าซซเนียร์เดเวลลอปเปอร์เนี่ยจะสามารถมีซอฟต์สกิลเข้าใจลูกทีมแอสซน์งานให้ลูกทีมได้ทําให้ทีมสามารถขี่กนะันอะอยากให้พูดอ่า แล้วก็ซีเนียร์เวล็อปเปอร์เนี่ยควรจะเริ่มคุยกับลูกค้าได้บ้างแล้วอืมก็คือไม่ใช่ว่าคุยกับคอมอย่างเดียวบางทีอ่ามีปัญหาต้องคุยกับลูกค้าก็ต้องออกไปคุยได้อาจจะคุยกับฝั่งเทคก่อนก็ได้ไม่ต้องไปคุยกับฝั่งบิสเนสอืมก็ควรจะดูแลทีมเนี่ยสักสามถึงห้าคนเนอะประมาณนี้ ถ้าเกิดมากกว่าห้าคนเนี่ยก็จะเริ่มไม่ไม่ได้ทํางานตัวเองแล้วครับแต่ถ้าเกิดแค่หนึ่งถึงสองคนเนี่ยเรียกว่ายังหมูหมูอะ่ะในการดูแลครับก็ถ้าเกิดอยู่สามถึงห้าคนเนี่ยก็ได้สเตจพอสมควรหลังจากที่ขึ้นมาเป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์แล้วนะครับทีเนี้มันจะมีการแยกสายกันออกเป็นสองสายสายที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกสายคอนซัลท์สายสเปเชียลิสต์สายที่ไปทำพวก R&D อ,อันนี้ก็คือสำหรับพวกซีเนียเดเวลปอร์ที่รู้สึกว่าเออไม่ค่อยถนัดด้านซอฟต์สกิลเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตัวเองแบบเอ็กซ์ตรีมทางด้านฮาร์ดสกิลมากรู้สึกแบบโอ้โหทักษะฮาร์ดสกิลของตัวเองนี่เป็นที่เจิดจันในโลกล่าสอืมั่งอะไรมาก็ทำได้หมดแม้กระทั่งสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าจะทำได้ก็สามารถทำได้ขึ้นมาแล้วก็คนกลุ่มนี้ ที่เก่งมากๆเนี่ยก็เพราะว่าชอบคุยคอมมากกว่าคุยคนแบบมากๆเลยทางฝั่งเนี้ยก็อจะไปอยู่ในสายสายนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าสาย specialist เป็นสาย expert ก็ลักษณะเนี้ยก็คือ,อเป็นอารมณ์เหมือนเป็นเทพเจ้าในสายนี้แล้วอะสมมติบบเขาเป็น specialist ทางด้านา back end developer เนี้ย ถ้าเกิดไปถามอะไรที่เกี่ยวกับแบ็กเอนเนี่ยนอกจาก b a c k เอนที่ใช้อยู่เนี่ยก็มักจะตอบ b a c k เอนอื่นๆได้ด้วยตอบอ n นเวอนเลอื่นๆได้ด้วยแบบสมมุติเขียน Python ก็ไปตอบรู้หมดอะรู้บงรูบี้แล้วลาเวลแม่งเป็นยังไงแบบมีประสบการณ์รอบด้านไปหมดอมือันนี้ก็คือแบบอยู่มานานมากแล้วเดด้าบ,บงเดด้าเบททำงานไงคืออธิบายได้หมดอันนี้คือพวก Specialist เนะก็เติบโตทังด้านนี้ต่อไปก็มีหน้าที่สําคัญเนี่ยก็คือคอยแนะนํา ให้คําแนะนํากับคนในทีมอืมแล้วก็จะเป็นคําแนะนําที่แบบโอ้โหมันมันต้องมีกลืนจริงๆถึงจะตอบได้อะบางทีมันจะเจอโจทย์ที่แบบพิเศษมากๆแล้วก็พอไปถามคนนี้แล้วก็แบบกแกะออกมาเลยอะไรอย่างนี้อืมก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของคนสายนี้นะครับก็คือพัฒนาเครื่องมือระดับสูงขึ้นมาใช้งานในองคอ์กรก็คือเป็นคนที่เริ่มสร้างนวัตกรรมแล้วนั่นเองตัวอย่าง คนในสายเนี้ยก็เช่นสมัยก่อนอาจจะไม่มีคอนเทนเนอร์ใช้ไม่มีด็อกเกอนใช่ปะ่ะคนสายเนี้ยอาจจะเป็นคนที่พัฒนาเครื่องมือเดฟอฟให้องค์กรใช้อะไรประมาณเนี้ยครับอืมพอพอพอเห็นภาพเนอะอืมเหมือนกับพวกสร้างเฟรมเวิร์กขึ้นมาเองเนี่ยใช่ใช่พวกนั้นแหละอืม,อมจริงๆว่าเป็นจริงมันไม่จาเป็นต้องขึ้นมาถึงระดับนี้เพื่อสร้างนะแต่ว่าอ่าถ้าเกิด ขึ้นมาอยู่ในเลเวลนี้แล้วอะอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังจะได้จากคนที่อยู่ในเลเวลนี้อืมก็ควรจะสร้างเครื่องมืออะไรสักอย่างให้มันเป็นนวัตรกรรมขึ้นมาในองคอ์กรอะอืมแล้วจากซีนเนี่ยมานี้ต้องมีกระบวนการอะไรม้างครับการเกณฑ์การประเมินอะไรพวกนี้อันนี้มันค่อนข้างจะฟรีสไตล์แล้วเนอะ มันก็เป็นประมาณว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งก็แบบตกลงกันว่าเออคงจะไม่ไปสายเมนจเมน์นะ <c oughs> ก็คงจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในดังด้านหาสก,กิลดังด้านคอมพิวเตอร์ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยตกลงที่จะมาสายนี้แล้วเขาก็เติบโตในสายนี้ไปอืมมันก็คือโคดซีเนียร์เดเวลอปเปอร์นั่นแหละก็คือโตขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งครับแต่ว่าพวกนี้มักจะทำงานแบบอยู่ใน อยู่ในมุมของตัวเองอะ mm ่ะอืมอาจจะไม่ได้มาสูงสิงกับใครมากนักแต่ว่าก็สร้างมูลค่าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากให้กับองค์กรเนอะทางด้านสายนี้นั่นก็คิดว่าเดเวลลอปเปอร์หลายๆคนก็คงจะอยากไปสายนี้แหละหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยอา่าต้องการพัฒนาซอฟต์สกิลสักเท่าไหร่ซึ่งก,ก็ไม่ได้ผิดมันเป็นจริตแต่ละคนความสุขแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนอะ อะแต่ทีนี้อีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมในประเทศไทยมากกว่าก็คือสายแมนจเมนต์หรือสายบริหารน,นะทีเนี้จากซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากเริ่มดูแลทีมได้เนี่ยหลังจากที่ดูแลทีมไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าทีมลีด หรือว่า่า lead d e อ e l o อร์นะครับอืมหรืออ่าบางที่เขาอาจจะเรียกว่าอ่าพวก VP อ่าเขาเรียกอะไร Principal Engineer อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็น Engineer ยขัน้นขั้นสูงอืมนี้เหมือนแบบหัวหน้าวิศวกรทั้งหมดในองค์กรอะ่ะอืมอาจจะมีสองสาคนทั้งในองค์กรอะไรนี้ก็อ่าลักษณะของคนอันนี้ก็คือแบบ ไอเรื่องหาสกิลนี้ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแหละก็เป็นรองแค่พวกฝั่งสเปเชียลิสต์แล้วแหละอืมแต่ว่าความแข็งแก่งทางด้านซอฟต์สกิลเขาก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวอืมก็คือต้องสามารถเอาทีมขนาดใหญ่อยู่อ่ะคือซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์อาจจะดูแลแบบสี่ห้าคนใช่ปะแต่ทีมรีดก็คือดูแลซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์อีกทีหนึง่งอืมแล้วก็แน่นอนว่าคนที่อยู่ใต้ ซีเนีย Developer พวกนั้นก็คือต้องอยู่ข้างใต้ทีมลีดด้วยเหมือนกันก็ต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพาให้กับทุกคนนะแล้วก็นอกจากจะเด็บอาเด็บโปรแกรมเหมือนเดิมเนี่ยพอมาเป็นทีมลีดเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยได้เด็บโปรแกรมสักเท่าไหร่แล้วแหละต้นใหญ่จะเป็นพวกอ่าคอยบริหารคอยกำหนดทิศทางการทำงานข้างในทีมคุยกับพีก็คือโปรเจกต์โปรดักโอนเนอร์นะ ว่าจะเอาฟีเจอร์อะไรยังไงคุยก er ับพีเอมว่าเออตกลงแล้วฟีเจอร์งานที่กำลังทำอยู่เนี้ยมันจะชิปเมื่อไหร่เลทไม่เลทอะไรพวกนี้ก็ lead developer จะเป็นคนดูแลตรงตรงนี้แล้วก็ดูแลข้ามทีมกันเลยทีเดียวให้คำแนะนำทุกคนอืมแล้วก็อ่าแน่นอนจะต้องประสานงานและดีกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอืมแล้วก็ ที่เอ t ว่าจะเพิ่มมาอีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Lead Developer เนี่ยควรจะสามารถสร้างทีมแล้วก็จ้างคนได้แล้วก็ขยายทีมได้ก็คือเป็นคนที่สามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้อะ่ะอืมก็ก็นั่นแหละอะไรประมาณนั้นอืมแล้วก็ค,ครับคือต้องมีความรู้ในเชิงวัสซิเเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้แน่นอนครับ มากๆเลยเลยอืมคืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่แบบไปดีวธุรกิจไปปิดตีดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าบิสเนสมันก็สำคัญไม่ได้น้อยไปกว่าเทคโนโลยีเลยอะความจริงอาจจะสำคัญมากกว่าซะด้ซ้ำมีเทคโนโลยีบูว่าขนาดไหนแต่ว่าลูกไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าก็เท่านั้นอะอะไรประมาณเนี้ย สำหรับฝั่งลีดเนี่ยควรจะรู้ได้แล้วว่าเออจริงๆแล้วตลตลาดเขาต้องการอะไรแล้วความรู้ของทีมที่เรามีจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงอืครับก็เริ่มเน้นทางด้าน soft skill ขึ้นมาอีกถูกปะแล้วก็อ่าที่อยู่บนสุดของทางฝั่งเทคโนโลยีนะครับก็คืออ CPO ก็คือ Chief Technology Officer ก็ จริงๆถ้าจะให้พูดมันก็งานคล้ายๆกับทีมลีดนั่นแหละตอนนี้ผมทํางานก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทีมเลีดเนะแต่ว่าอฝั่งที่มันจะมีถ้าเกิดบริษัทมันใหญ่ว่าน,นี้มันจะเริ่มต่างอืมสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาจากทีมลีดเนี่ยคือมันจะมีการตัดสินใจกําหนดทิศทางฝั่งเทคโนโลยีของบริษัทเนี่ยว่าตกลงแล้วทีมเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นหลัก อะไรพวกนี้คือโอเคมันไม่ใช่ว่า CTO มาเลือกทุกอย่างว่าบริษัทเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรไอ้สิ่งพวกนี้มัน initiate มันเริ่มต้นมาจากคนที่ทำงานจริงทั้งนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนทำงานจริงตัดสินใจออกมาเนี่ยว่าจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันจะต้องมาถูกเรียกอะไรอ,ะอ่ะถูก ถ,ถูกตัดสินใจสุดท้ายด้วย CDO ครับว่าตกลงเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเพราะว่าบางทีลูกทีมอาจจะอยากใช้อะไรบางอย่างที่ CDO มองว่าไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้มันก็จะถูกปัดตกไปอืมแต่ว่าถ้าเกิดทํางานกับปกติดีก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันควรจะมีการคุยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วว่าขอบเขตการเลือกเทคโนโลยีเราอยู่ประมาณไหนอเราก็แน่นอนเนอะต้องสร้างทีมได้ต้องจ้างคนต้องขยายทีมได้เพราะว่า ถ้าเกิดจะให้พูดกันจริงๆ CTO ตอนที่อยู่คนเดียวมันก็คือโปรแกรมเมอร์ธรรมดาเลยแล้วก็ค,ค่อยๆโตขึ้นมาอืมก็จะต้องมีหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นหลักเนอะว่าเออปัญหาที่เข้ามาเนี่ยจะจัดการยังไงก็ต้องคอยแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่วิ่งเข้ามาชนกับทีมเนี่ยอืมถ้าวิ่งเข้ามาเทคโนโลยปัญหานี้เข้ามาแล้วจะจัดการยังไง ถ้าลูกทีมแบบไม่สามารถตัดสินใจที่ดีได้ก็ต้องวิ่งมาหาให้ CDO ตัดสินใจมันก็มีอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่แน่นอนรับผิดชอบคอยช่วยเหลือทีมงานให้ทีมงานทำงานไปได้นะครับแล้วก็ควาว้าวสุดๆและลำบากใจของผมมากในสายนี้เลยเนาะก็คือการต้องโปรโมทคนการต้องขึ้นเงินดงเงินเ,นเดือนประเมินคนอะไรพวกนี้รวไมไปถึงการไล่คนออกด้วย เอออันนี้ก็เป็นอ่าหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนอยู่แล้วที่จะต้องอจัดการเรื่องคนซึ่งถ้าเกิดมองกันจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซอฟต์สกิลแข็งว่าฮาร์ดสกิลไปแล้วถูกปะเออเป็น CTO นี่แทบจะไม่ได้เขียนโปรแกรมแล้วครับตอนนี้อืมนี่ก็คืออ่าเลเวลของทางฝั่งเรียกอะไรอ่ะทางฝั่งทางฝั่งเทคโนโลยีเนอะ อืมประมาณนี้เออโตฟามีคำถามอะไรไหมครับอันนี้พูดหมดเลยยัง,ยงใช่ไหมใกล้และอืมเหลือเอเดี๋ยวจะมีพูด P.O กับ P.M อ๋อไม่มีไม่มีอืม P.O กับ P.M หรอได้อืม P.O กับ P.M เนี่ย <c oughs> เป็นตำแหน่งที่อยู่ทางฝั่งโปรดักเนอะฝั่งโปรดักคืออะไรฝั่งโปรดักคือคนที่ตัดสินใจว่าบริษัทของเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรคือทุกๆบริษัทนะมันจะต้องมีผลิตภัณฑ์เว้ยถ้ามันไม่มีผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมันมันไม่เรียกว่ามันไม่มันมันก็คือไม่มีรายได้อะ่ะสมมติสมมุติเราขายกล้วยทอดเนี้ยผลิตภัณฑ์ของเราก็คือกล้วยทอดใช่ปะ ถ้าเกิดเราทำซอฟต์แวร์ขายแน่นอนผลิตภัณฑ์ของเราก็คือซอฟต์แวร์ที่เราทำขึ้นมาขายลูกค้านั่นแหละอือทีเนี้ยคนที่ตัดสินใจว่าเราจะทำกล้วยทอดใส่งาไหมเนี่ยมันดีไหมเนี่ยก็คือคนที่คนที่อ่ามีตำแหน่งว่า P.O. P.O. เนี้ยย่อม,มาจาก Product Owner หรือเป็นถ้าแต่ตรงๆก็คือเจ้าของ Product นั่นแหละจะเป็นคนที่คอยตัดสินใจว่า ไอ้โปรดักที่เราทำเนี่ยตกลงแล้วทิศทางมันควรจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างทิศทางควรจะเป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงดูสถานการณ์ของเราเทียบกับคู่แข่งแล้วตัดสินใจว่าฟีเจอร์ต่อไปที่เราควรจะทำคืออะไรอันนี้คือ PO อืส่วนอีกตำแหน่งที่เมลได้บอกมามีความคล้ายกันมากเลยแต่ว่าคนละอย่างกันนั่นก็คือ PM อืม PM เนี่ย จริงๆจะอยู่ใต้ PO PM เนี่ยเป็นเหมือนคนคอยซัพพอร์ตอ่ะเหมือนเป็นพีซในแลกนาล็ N อกครับอืมอตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ไปไม่ได้ลงไปจับงานจริงๆแบบไม่ได้ไปไปร่วมสร้างโปรดักต์กับทีมอ่ะอืมแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่คอยช่วยให้ทีมอ่ะสามารถทำงานได้ยอย่างราบรื่น PM เนี่ยจะคุยกับ p ีค่อนข้างมาก ว่าเออตกลงสิ่งที่ P.O. ตัดสินใจมาเนี่ยเราจะต้องจัดบริหารทีมอะไรยังไงเราต้องการอะไรเมื่อไหร่เดทไลน์เมื่อไหร่พีจะเป็นคนคอยแท็กสิ่งพวกนี้เบรกดาวงานออกมาแล้วก็เอาไปคุยกับหัวหน้าทีมเด็อะไรพวกนี้ครับแล้วก็คอยตามแท็กว่าตกลงงานไปถึงไหนแล้วทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันไม่ทันเพราะอะไรแล้วก็เป็นคนคอยรายงานสถานการณ์ต่างๆให้กับทีมอันนี้ก็คือ P m หรือโปรเจกต management ครับพี่โอนี่ไม่ใช่ลูกค้าใช่ไหมัพีโอไม่ใช่ลูกค้าครับพีโอคื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 อเราเองคือคนของเราเองที่เป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรกับพูดอืมอืมอืม hmm. ก็เดี๋ยวมาทำงานเนี่ยจะได้เห็นว่าจะได้เห็นพีโอเออก็เป็นคน <c oughs> ที่มีความสำคัญสูงมากเลยแหละ เพราะว่าเวลาที่ d e v e l o p e เอร์เนี่ยมันทำงานเนี่ยโลกของมันมีอยู่แต่หน้าจอคอมเนะมันก็ค่อนข้างยากที่จะไปมองเห็นว่าเอ,อมนุษย์ทั่วไปเขาเห็นเขาเขามีความคิดเห็นยังไงกับผู้ดักเราคือ,อไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่า d e v e l o p e เอร์ไม่ฉลาดหรืออะไรนะแต่ว่าเออด้วยงานที่เนื้องานที่มันทำมันต้องคอนเซนเทรตค่อนข้างสูง มันควรจะมีคนอื่นที่คอยตัดสินใจว่าตกลงแล้วเราควรจะทำอะไรอืมแต่นี้ต้องมานั่งคิดเองทุกอย่างไม่งั้นเขาก็จะเรียกว่าฟูลสแต็กไปอืมถ้าเกิดตัดสินใจเองด้วยเงี่ยก็คือเป็นฟูลสแต็กแหละครับพี่โอก็คือเราก็ต้องไปติดต่อลูกค้าโดยตรงด้วยใช่ไหมโอ้โหเต็มๆเ,เลยครับออืมอืมมไปถึงระดับที่ว่าลงไปสัมภาษณ์ลูกค้าอืม แล้วก็เวลาลูกค้าใช้งานก็ต้องคอยมาแท็กสแต็ต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อเอามาใช้ในการตัดสินใจ PO โอควรจะมีความสามารถด้านการทำา d t t a n a l y ล e ด้วยือีอที่ดีนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นมันจะได้เปรียบมากครับ,รบต้อง Creativity สงสูงๆอะ่ะเป็น PO แล้วก็เข้าใจจิตใจของมนุษย์ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคครับอ่ะก็นั่นแหละอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เล่ามานะแล้วก็ไอ้เลเวลต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่าสุดท้ายมันเป็นแค่หัวขนเน่ะเคยเล่นเกมพ่อแม่ลูกตอนเด็กๆป่ะที่แบบมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็แบบชงชงชงชากันน่ะคือ,อจริงแม่งก็ไม่ต่างกันหรอกออ <laughs> <laughs> มันก็ตั้งขึ้นมา เพื่อให้แบบเรียกอะไรอ่ะเพื่อให้มันรู้อ่ะเพื่อให้มันรู้ว่าใครอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอะไรนะทำไมตอนเด็กต้องเล่นพ่อแม่ลูกด้วยไม่เข้าใจมันเป็นแบบมันเป็นอะไรอ่ะมันแบบมันต้องเป็นแบบอยู่ในสัญทัตยาหรอ ไม่รู้เหมือนกัน,น DNA หรอทําไมมันต้องแบบเล่นพ่อแม่ลูกพี่มีความเชื่อว่าเด็กเด็กเล็กๆมันแบบอยากเป็นผู้ใหญ่อะ่ะใช่ปะ่ะเพราะเด็กมันถูกจํากัดอํานาจต่างๆนะมันก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มันมีอิสระมันก็เลยแบบแล้วคนที่ไกลเด็กที่สุดก็หนีไม่พ้นพ่อแม่ใช่ป่ะละ่ะมันก็เลยอยากจะจําลองตัวเองเป็นพ่อแม่อะไรงี้มั้งอืมที่นอกประเด็น นั่นแหละก็ก็นั่นแหละสุดท้ายมันผมก็อยากจะบอกมันคือหัวโขนชนิดหนึ่งแต่นี้มันคือหัวโขนแห่งโลกควาเป็นจริงนะที่แบบมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบจะเอาเด็กน้อยขึ้นมาเป็นอ่า CTO หรือเป็นทีมลีดอะไรเงี้ย เด็กเพิ่งจบใหม่เนี่ยโอเคไม่ไม่ได้บอกว่าเด็กเพิ่งจบใหม่แบบอ่อนนะนะเอออืมมันก็ใช่มันก็ไม่ได้บอกว่าแบบไม่มีไม่มีเด็กจบใหม่ที่เก่งมันอาจจะมีเด็กจบใหม่ที่เก่งก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามอะโลกโลกในโรงเรียนในมหาลัยเนี่ยกับโลกความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันอืมถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดน้องแบบบอกว่าเออน้องเรียนอยู่แล้วระหว่างที่เรียนน้องก็ทํางานจริงไปแล้วแล้วก็รีดทีมด้วยเนี่ยออกมาแล้วมาเป็นซีเนียอะไรนี่โอเคอันนี้ มีพี่ไม่สงสัยแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็คือเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วออกมาก็คือแบบว้านี่โลกความจริงจเป็นอย่างนี้หรอว่าเนี่ยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับตําแหน่งที่มันใหญ่เกินไปได้รับอํานาจมากเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะทําให้มีการกดดันมากเกินไปได้เหมือนกันแล้วก็บางทีอ่ามันจะมีการเปรียบเทียบกันทั้งในบริษัทอะไรนี้นี่เป็นสัญชาติปกติสัญชาตตยานปกติของมนุษย์เนะครับ ก็นั่นแหละก็ก็ก็ต้องดูอืมเพราะว่าสุดท้ายมันนําพามาซึ่งผลประโยชน์ไงว่ายิ่งตําแหน่งสูงยิ่งมีอํานาจมากมันก็มักจะยิ่งเงินเดือนขึ้นตามไปด้วยซึ่งผมอยากจะบอกว่าไม่จริงเพราะว่าไม่จริงโคตรโดยเฉพาะเป็นซีดีโอสตาร์อนี่ <c oughs> ครับอ่าแล้วก็อ่าอะไรอีกวะอืม แต่ในทางเดียวกันก็คืออย่างที่ได้บอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเนะถ้าเกิดเห็นคนที่เขาเป็นคนดีที่มีความสามารถเนี่ยก็ควรจะให้อำนาจในการตัดสินใจให้ความไว้วางใจอย่างเหมาะสมให้เขาได้สยแสดงศักยภาพออกมาเป็นเต็มที่ผมมองว่าคนเนี่ยก็เหมือนต้นไม้อะ่ะอืมตอนแรกมาอาจจะต้นเล็กๆเนอะก็รดน้าพรวนดินอะไรไปเรื่อยๆก็ต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีปัญหาว่ากระถางมันเต็ม พอกระถางมันเต็มปุ๊บหน้าที่ของพวกผู้บริหารเนี่ยก็คือหน้าที่ในการเปลี่ยนกระถางต้นไม้เอาต้นไม้ไปใส่ในกระถางต่อไปที่ใบใหญ่ขึ้นเอ้เออที่มันกระถางที่มันใหญ่ขึ้นนะ่ะมันจะได้มีที่อ่ามีที่ให้รากได้ขยายได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอ,อืมนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารครับอืมแล้วก็ ที่อยากจะบอกอีกก็คือเออไอตํแหน่งมันเป็นแค่หัวโขนน่ะมันก็ความเป็นจริงมันก็จริงตามนั้นแหละมันก็เป็นอ่าเป็นจะบอกเป็นเกมก็ไม่ใช่มันมันก็เป็นสิ่งที่อุปโลงขึ้นมาในโลกมนุษย์อที่ทําให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้มันก็เหมือนกับเรามีศาสนสงศาสนาอะไรพวกเนี้ยความเป็นจริงมันก็ถูกอุปโลงขึ้นมาคูพูดมีผิดไหมวะนี่ เออมันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทางนั้นน่ะศาสนสาศา,า,สาสนาเนี่ยแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอืมแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนอะ่ะก็อยายกจะบ,บอกว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันทางนั้นแหละไม่ว่าจะเล็กใจะใหญ่ก็ล้วนเป็นคนทั้งสิน้นมีจิตใจมีการต้องการการยอมรับทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่อยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าแน่นอน มันก็ย่อมตามมาจากการเสียสละต่างๆที่มากกว่าอืมอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือที่อยากจะฝากอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเติบโตมาอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดต้องหาตัวเองให้เจอเนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรามีความสุขอยู่ตรงไหนเราอาจจะมีความสุขเป็นในการเป็น i n t เ r m e d i a t e d e v e เ o อ e r ก็ได้ ก็ก็เป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ตัวเองยังมีคุณค่าต่อองค์กรแน่นอนมันก็ไม่เกิดอ,ะอ่ะมันก็คงไม่มีใครเอาเราไปทิงทะเลเหรอกอืมตราบใดที่เรายังทํางานได้รับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดีครับก็มีความสุขอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไป้ฟังเสียงคนอื่นมากนักอะให้ฟังเสียงใจตัวเองให้มากที่สุดเสียงกระซิบจากใจตัวเองเนี่ยสําคัญที่สุดครับอืม แล้วก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับไอ้ที่มีสายงานมีเลเวลบ้าบออะไรพวกนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพอมาทำสตาร์ทอัพจริงอะครับมันก็มีการโยกย้ายทำงานสร้างข้ามฟังก์ชันกันกระกุกกระจุยกระจายเลยเนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะธรรมดาคนที่มาทำสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ต้องรู้ก็คืออ่าถ้าเกิดคุณ ได้ job d e s c r i p t i o นอย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะทําแค่นั้นอืมคุณอาจจะต้องมาทํางานอย่างอื่นที่อยู่นอก job d e s c r i p t i ันด้วยอย่างเช่นตัวอย่างของเมลที่เข้ามาเนี่ยเป็น data engineer เนอะตอนนี้ทําอะไรครับเก็บออฟครับก็ทดบอร์ด้ครับทำ a ด h บอร์ดด้วยเป็น BI ด้วยก็สุดท้ายก็ทําได้หมดใช่ป่ะเอือ สุดท้ายทุกอย่างก็ทําได้หมดถ้ามีคนแนะนําแล้วก็ใจสู้อืมก็มันก็เป็นมันก็มีข้อเสียแน่นอนข้อเสียก็คือเฮ้ยแม่งชีวิตทําไมมันลําบากนี่วะทาไมเราถึงไม่ได้ทําในสิ่งที่เราถนัดแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันกลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้เยอะมากพอมาอยู่สตาร์ทอัพได้ทําอะไรหลายอย่างเนี่ยไอ้นู่นก็นได้ทําไม่หนีก็ได้ทําไม่นั่นก็นได้ทําพอได้ทาแล้วเนี่ยสมองมันได้คิด ได้ออกกำลังกายได้หาทางเอาตัวรอดมันเป็นการฝึกสร้างอะไรหลายอย่างมันจะเกิดคูมคุ้มกันในการมีแคนดูไมซ์เซ็ตอ่ะว่าจริงๆแล้วอะไรเข้ามาฉันก็ทําได้หมดอ่ะแล้วลักษณะคนอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ไหนก็ก็เติบโตอืมก็เลยอยากจะบอกว่าเอออันนี้มันก็ก็ก็เป็น ข้อดีข้อเสียของการมาอยู่สตาร์ทอัพเนอะถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่เขาก็จะให้เราทำงานอยู่ในสโคปที่ได้รับมาตรงไปตรงมาก็ทำตามนั้นไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องหารูทางในการแสดงฝีมืออะไรไปก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ทำสตาร์ทอัพก็คือแบบเหมือนทำงานกลุ่มซะมากกว่าอืมทีเนี้ยอยากจะฝากน้องๆเอาไว้ว่าอ่า โอเคแน่นอนมาทำทางานเนี่ยคือทุกคนมันก็ต้องใช้เงินนะถ้าไม่มีเงินไม่มีรายได้ก็อดตายพอดีใครมันจะมาทำงานฟรีหรือบางทีถ้าไปเข้าทำงานแล้วถูกเอาเปรียบถูกกดเงินเดือนมากเกินไปแบบโอ้โหเข้าไปเป็นโปรแกรมเมอร์ให้เงินเดือนกูหมื่นสองเนี้ยนี่ก็โหดเกินอันเนี้ยก็ไม่ควรอยู่เราควรจะรู้ว่าเลทตลาดของสายงานของสายงานที่เราอยู่เนี่ย แล้วก็ด้วยระดับความรู้ที่เรามีเนี่ยมันควรจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่มันก็ถ้าบริษัทแฟแฟมันก็ควรจะอยู่แถวๆนั้นแหละอืมบวกลบสิบยสเปอร์เซ็นอันนี้เป็นธรรมดาก็ไปเจราจากันเะวเองอืมแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะสำคัญมากกว่ารายได้ในมุมมองของพี่เนอะแล้วก็พี่เองก็ดำลงใน สิ่งนี้มาตลอดนั่นก็คือคุณเข้าไปทํางานแต่ละที่อ่ะคุณคุณได้ความรู้อะไรบ้างอันเนี้ยพี่มองว่ามันสําคัญมากกว่ารายได้อืมคือรายได้อ่ะเอาแค่พออยู่พอกินถ้าเกิดยังมีเวลาไม่ได้มีภาระอะไรมากเนะเอาแค่ตัวเองเลี้ยงชีพรอดมีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็ก็โอเคแล้วสําหรับการเป็นเด็กๆอืม แต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องขอให้ได้ประสบการณ์ให้ได้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การทํางานในที่ที่กดดันนะครับที่ทําให้เราเติบโตมันเหมือนกับการกดสปริงลงไปเรื่อยเรื่อยความสามารถประสบการณ์ต่างๆองค์วามคิดที่เราได้จากการทํางานเนี่ยมันจะค่อยค่ยสั่งสมทําให้เราเป็นคนที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆ แล้วถึงจุดจุดนึงนะครับที่เรารู้สึกว่าเออฉันว่าฉันพร้อมและที่จะเริ่มหาเงินจริงจริงจังๆแล้วถึงตอนนั้นน่ะก็ค่อยโยกย้ายตัวเองออกไปทำในที่ที่เขาอ่าอ่าอย่างอาจจะเป็นองค์กรอ่าบริษัทนานาชาติอะไรพวกนี้ที่มันจ่ายแพงๆอืมหรือเป็นบริษัทใหญ่แล้วพอเข้าไปอยู่ปุ๊บเนี่ย ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระดับเล็กแหละเพราะเราประสบการณ์เยอะเราก็จะเข้าไปอยู่ในระดับที่ใหญ่หน่อยมันก็จะกลายเป็นเหมือนทางลัดชนิดหนึ่งอะที่ทําให้แบบอยู่ดีๆล้วก็กระโดดพรวดเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าไปอยู่ตําแหน่งนั้นได้ก็คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินนะครับอืมมันสบายๆยอยู่แหละก็มันจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามเหนื่อยตลอดมามันก็จะไปตอบแทนอะไรกันตอนนั้นแหละอืม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแรงกดดันด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดไปอยู่บริษัทใหญ่ในตาแหน่งใหญ่คนเยอะเนี่ยก็เรื่องมากอยู่แล้วก็ก็จะเหนื่อยอืมแต่ถึงตอนนั้นก็คือเงินมันก็ก็ก็จะไม่ได้เป็นปัญหาต่อไปปัญหามันจะอยู่ที่ความหนักใจและเวลาเสียมากกว่ามีเงินแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้อืมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนมาบอกว่าเออจะต้องมาแบบยอมให้บริษัทเอาเปรียบ อย่าไปให้บริษัทเอาเปียบน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญบริษัทก็ต้องแฟกับพนักงานแล้วพนักง,งานก็ต้องแฟกับบริษัทเหมือนกันอืมอ่าก็ลองวัดกันดูว่าถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องหาเงินก็หากันไปแต่คนไหนที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็อยากจะให้ถ้ายังมีเวลามีแรงอยู่เนี่ยอายุอายุยังไม่ถึงสี่สิบเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้อืมแล้วเดี๋ยวบั้นปลายชีวิตก็จะดีเอง ครับก็เมื่อเมื่อเมื่อเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขแข่งกับตัวเองก็พออันนี้คือคำคมที่ความฝากไว้ก่อนจะจบครับจบสวยแล้วเนี่ยประมาณนั้นครับโอเคมีคำถามอะไรไหมผมถ้าเราอน้องนิวก่อนเลยได้ครับถ้าเราไม่เลือกที่จะอัพคลาสต,ตัวเองครับสมมติผมอยากเป็นซีเนียอยู่เนี้ย อืมแล้วเงินเดือนมันจะเพิ่มขึ้นไหมฮะหรือว่ามันก็จะคงที่อย่างเงินเท่าเดิมตลอดอ่าคือมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเมื่อไหร่ที่ได้รับการโปรโมทอะ่ะเงินเดือนมันจะกระโดดมีวิธีการทํางานวิธีการทําให้เงินกระโดดมีอยู่สองทางเมลูไม่ไมทาไงย้ายงาน <laughs> ใช่ทางที่หนึ่งก็คือได้รับการโปรโมทเนอะอันนี้ขึ้นอยู่กับหัวหน้า <laughs> กับอีกวิธีหนึ่งที่ควบคุมเองได้ก็คือการย้ายงาน อืมแต่ย้ายงานเนี่ยมันมักจะกลายเป็นว่ามันมันต้องกระโดดตาแหน่งไปด้วยอะ่ะต่วใหญ่คนต่วใหญ่ลักษณะของคนที่ย้ายงานมันจะเป็นประมาณว่าอยู่ที่เดิมแล้วหัวหน้าไม่ยอมโปรโมทให้กูสักทีอะ่ะก็เลยย้ายงานซะเลยอืมโปรโมทนี่คือโปรโมทยังไงครับโปรโมทตําแหน่งใช่โปรโมทจากจูเนียร์มาเป็นอินเตอร์มีเดียตจากอินเตอร์มีเดียตไปเป็นซีเนียร์อะไรเงี้ยครับอ๋ออ่ะและ้วไงครับแล้วถ้าเรา โปรโมดถึงซีเนียเราไม่อยากโปรโมดต่อแต่ว่าเราอยากเงินเดินเพิ่มขึ้นมันโดยนเจอร์แล้วอะถ้าเกิดเรายังมีความกระวนกระวายที่จะเรียนรู้ต่อไปอะครับแล้วก็อยู่ทางฝั่งอาร์ดคอร์ก็คืออยู่ทางฝั่งฮาร์สกิลเนะมันก็จะไหลไปทางสายสเปเชียลลิสต์โดยอัตโนมัติถามว่าเงินเดือนมันขึ้นไหมเงินเดือนมันก็ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแบบบุวาอ,อืม มันก็ขึ้นโดยปกติบริษัทมันก็มีความความบางทีมันก็มีแบบเลเวลสแตนดาดในการขึ้นเงินเดือนของเขาอยู่จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่บริษัทเนอะอืมมันก็มันก็ขึ้นตามนั้นนหะแต่ถ้าโปรโมที่คือจะขึ้นแบบก้าวกระโดดล่ะใช่แบบถ้าเกิดโปรโมทมันก็คือมันมันเลื่อนเลเวลอะอืมใช่มันมันมันจะก้าวมันจะมันจะกระโดดกว่าปกติครับเพี่ว่า ถ้าเกิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยู่แบบอยู่แบบอินเตอร์มีเดียตมานานๆเนี่ยไม่แน่ intermediate ไอ้นานๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็อาจจะโดนไล่ออกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันถ้าถ้าคนมันอยู่นานๆเน่ยเงินเดือนมันขึ้นมาแล้วพักษามันไม่ได้ขึ้นอ่ะมันมันก็สู้เด็กใหม่ไม่ได้ป่ะอืมครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยู่ราชาการอะไรพวกนั้นไปเถอะไม่ควรจะมาอยู่เอกชนครับอยู่เอกชนคือต้องเอ็กซ์เพกอย่างหนึ่งเลยคือต้องต้องเติบโตสม่ําเสมอเพราะว่าธุรกิจมันมันวิ่งเงินอยู่ตลอดเวลาคือบริษัทโตก็เรื่องหนึ่งคนในบริษัทก็ต้องโตตามด้วยนะถ้าคนบริษัทโตตามไม่ทันเนี่ยก็มีปัญหาครับอยู่สตาร์ทอัพอีกเรื่องหนึ่งที่เหนื่อยน,นะครับต้องโตให้ทันบริษัท <S <S แม่งต้องอัพสกิลตามอืมครับพี่เมลเจนนลยครับเออทีมลีดกับเทคลีดนี่เหมือนกันใช่ไหมเอออธิบายอยากมันขึ้นอยู่กับใครดีฟายนะสำหรับพี่พี่มองก็คือสิ่งเดียวกันโอเคอืมโอเคครับเออมีอีกอันหนึ่งคือ XUI Design ที่แก็ไม่ได้พูดใช่ไหมโอ้อ่าสายนั้นสายนั้นพี่ไม่นับว่าเป็นสายฮาร์ดคอร์ที่เราคุยกันอ่าพวกพวกยูไซไอ้พวก u i ux เนีเ่ยเขาเขาแยกไปเป็นอีกสายหนึ่งเขาเป็นสายอาร์ตอืมคือถ้าเกิดทำโปรดักซสักโปรดัก t หนึ่งเนี่ยมันมักจะมีประมาณสองสามองค์ประกอบอะอันที่หนึ่งก็คือฝั่งเทคโนโลยีที่เราได้พูดถึงไปเนอะอีกฝั <iem. S 1> ่งหนึ่งก็คือฝั่งสวยๆงามๆ ยูเซอร์อินเทอร์เีต่างๆและอีกฝั่งนึ้คือฝั่ง Marketing. มา r k เก็ตติ้งโดยมีโปรดักตอยู่ข้างบนสุดเป็นคนคอยตัดสินใจว่าตกลงแล้วโปรดักตจะออกมารูปแบบไหน,นอืม,อมก็ทางสายดีไซน์นี่ก็เป็นจะเป็นจะเป็นของเขาไปอีกเส้นหนึ่งเลยอืมครับอโอเค เพราะว่าไม่ใช่เหรอเคยเห็น UX/UI researcher ไงเป็นอาชีพหนึ่งอ๋อใช่มันเป็นอาชีพไอ UI UX เนี่ยเป็นสายอาชีพที่ดูเหมือนจะสวยๆงามๆแต่จริงๆเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะมันคือศาสตร์ของการทำให้มนุษย์สามารถอินเตอร์แอคกับคอมพิวเตอร์ได้ดีถูกปละล่ะคือปกติเราใช้คอมล้วก็เหมือนจะถนัดเนอะเพราะมันใหญ่มันอุปกรณ์มันดีแต่พอ จินตนาการพอมันมันอยู่บนมือถือเนี้ยใครจะไปคิดว่าว่าวันหนึ่งไม่งไอ้พวกเกมแบบไอ้เขาเรียกอะไรเฟิร์สเพเยอร์ชูตติ้งแบบเคาน์เตอร์สไตล์ฟอตไนท์อะไรพวกเนี้ยแม่งจะมาอยู่บนมือถือได้เออสุดท้ายก็ทำกันขึ้นมาได้ครับก็ มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไงในการแบบออกไปดูว่าตกลงแล้วพฤติกรรมของคนในการอินเตอร์แอคกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วจะออกแบบปุ่มเอ,อ่ยออกแบบวิธีการอ่าควบคุมอินเทอร์เฟซต่างๆยังไงเนี่ยมันมีอันนึงพูดถึง U I U X แล้วก็อยากเล่าเคสหนึ่งก็คือของ Google Map รู้จัก Google Map Street View เนะที่ลงไปดูภาพจริง<ข>ในแผนที่อ่ะ ถ้าเกิดลงไปดูใน a อ d ด o อ d อ่ะพี่ไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มอื่นเป็นไงนะมันจะเป็นเส้นเส้นถนนใช่ปะครับและเวลาที่เราจะเลื่อนอ่ะมันเหมือนเราลากเส้นอ่ะเราเอานิ้วไปแตะเสน้นนั้นแล้วก็ลากขึ้นลากลงอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบดึงเชือกอะไรเงี้ยเออแม่งพอไปเล่นแล้วโคตรรู้สึกอินเทอเีฟอ่ะมันรู้สึกแบบใช่อืมอันเนี้ยก็คือแบบเป็นคีย์แอทิพิตี้ของสาย u i u x ก็ u i u x นี่เป็นแบบ โคตรขี้อทีวีตี้ข้างในองค์กรแล้วแหละอืมครับของเราสายเทคไม่ค่อยขี้เท่าไหร่เราอยู่ในโลกเยลลิสต<ฮ>ิกทำอะไรตรงไปตรงมาหนึ่งหมวกหนึ่งแล้วก็สองอืมแล้วพวกสาย QA กับเทสเตอร์นี่คือรวมกับเดฟอฟด้วยออืมเป็นคำถามที่ดีบริษรัทเราแม่ไม่มี QA พูดเราอายจังเลยอ่า บริษัทเราใช้โปรดัก t เป็น QA ใช้ทีมโปรดักเป็น QA อ่าคือน,นี้มันมีเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้ดีโดยไม่จาเป็นต้องมี QA มากนั่นคือการทำเดพอบเดพอบอ่าพี่ได้ไปพูดที่บางหมดแล้วเนอะว่ามันเป็นการทำให้อ่าเรียกว่าอะไรมันเป็นการทำ QA ไปในตัวอยู่แล้วคือ Developer อ่ะก็เขียนเทสไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละ มก็คิดออกมาดีก็รู้อยู่แล้วนี่โปรแกรมจะมีปัญหาอะไรก็เขียนเทสเค้นั้มันครอบคุมแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์มันเทสทุกครั้งไปเวลาเพิ่มอะไรเข้าไปมันมันก็เทสว่าพังไม่พังอันนี้ก็ QA ระดับที่หนึ่งในเรื่องของบัอืมแต่ทีเนี้ยมันยังไงมันก็ต้องมีไอคนที่มาเทสโปรแกรมจริงอยู่ดีซึ่งตอนเนี้ยที่บริษัทเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำอยู่ เป็นคนดูตรงนี้ก็ให้เขาช่วยตรวจเพราะเขาเป็นคนดีไซน์มามันก็ตรวจเลยว่ามันเป็นตามที่เขาต้องการหรือแบบเออแล้วก็เ o ของเราก็ช่วยตรวจอืมครับเพราะฉะนั้นมันของเรามันเลยไม่ค่อยมีปัญหาแบบโอ้ยจะรลีลิสทีเราต้องมานั่งเทสท,ทั้งโฟอะไรพวกนี้เราทำออโตเมดกันหมดอ่ะอืมจริงๆก็ยังมีก็ยังแอบทำเอสเอ็นท mm hmm. ด้วยแมนนวลอยู่บ้างเหมือนกัน ครับอืมโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมไม่ได้มีนะไม่นานโอเค,อเคพวงนี้คุยหัวข้ออะไรกันดีครับยังไม่มีหัวข้ออะไรพิเศษเนะอืมพวกนี้อาจจะไม่อยู่อ๋อพวกนี้อาจจะไม่อยู่อืมต้องไป เริ่มชืนลองหลังสอบอันหรออืมอืมได้อ่ามีหัวข้ออะไรดี IOC ดีไหมเมล IOC I I A C A C อะไรครับ Infrastructure as code เขียนโค้ดให้เป็น Infrastructure ออ อย่างเช่น GK Kubernetes ใช่มไหมใช่เก็บไว้วันจันทร์ได้ไหมเดี๋ยวผมมาด้วยราว่าน่าสนใจอ,อืออ่าอะไรก็น่าสนใจอย่างนั้นแหละอ,อ,อยากรู้เรื่องเนี่ย m v c อ่ะ m v c m v c MVT ก็นั้นอันนี้อันนี้น้องนิวสนใจไหม เดี๋ยวผมตามดูได้ครับโอเคโอเคอันนี้ตามดูได้ได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พูด MVC กับเมลกันอืมเดี๋ยวนะ MVC คือคือเรื่องอะไรนะโมเดลวิวคอนโทรเลอร์ป่ะโอเคเออใช่ป่ะอันเดียวกันมา้ยอันเดียวกันอันเดียวกันได้ได้อันนี้คืออยู่ในฟอนต์เองถูกไหมอยู่ในแบ็กมากกว่าจริงอยู่ทั้งฟอนต์ทั้งแบ็กเลยแล้วแต่มันเป็นเรื่องแพทเทิร์นการออกแบบโปรแกรมอืมครับ ได้ได้พรุ่งนี้พูดเรื่องเ v c กันเนอะครับก็งั้นวันนี้เราสามคนจบกันเท่มา,าจบรายการกันประมาณเท่านี้แล้วกันครับแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับ